่วงที่ลำบากมากคือพูดถึงสภาพบ้านเนี่ยแบบว่าเปิดประตูปุ๊บก็เจอขอบเตียงคือเตียงของเตียงนี่ติดอยู่ตรงประตูแล้วก็ไม่ข้างบนเป็นชั้นมันเป็นหลังคากับเบื้องแล้วข้างบนที่เป็นที่เก็บของก็เป็นที่นอนของเด็กๆคือมีเตียงหนึ่งของพ่อเตียงของแม่ซึ่งเราก็ไปเบียดนอนล่าหลังบ้านก็เป็นประมาณที่เก็บของอะไรเงี้ยแล้วชั้นบนมันไม่เป็นห้องเป็นแค่ชั้นใต้หลังคาก็ไปนอนกันอีกอะไรเงี้ยคือพี่น้อง9คนแล้วสลัมเลยล่ะอยู่กันแบบห้องแถวเน่าๆอะไรเงี้ยอัดกันที่จำได้ไม่เคยลืมจนถึงวันนี้แล้วก็มีเป็นจุดเปลี่ยนหลายๆอย่างคือตอนอยู่ชั้นประถมจำไม่ได้ว่า2ป่วยหนักมาก ป่วยแบบป่วยปีนึงเต็มๆเลยฮะป่วยจนแบบว่าพี่สาวบอกตอนนั้นทุกคนนึกว่าไม่รอดละคือหนักน้ำหนักเหลือแค่14กิโลก็ไปหาหมอผ่าตัดจนนี่กระดูกโคตรไปหมดเลยก็ไม่ได้ดีขึ้นจนเกือบปีนึงแล้วอยู่ๆเหมือนเชื้อมันคงรำคาญหน่อยอันนี้ไม่ตายทีนึงยอมแพ้ก็ค่อยๆหายแล้วก็กลับมาก็เรียนช้ากว่าชาวบ้านก็ไปปีนึงป่วยเสร็จปุ๊บกลับมาเรียนชั้นประถมปีที่3จำได้เลยเกิดความรู้สึกไงไม่รู้ว่าไม่ยุ่งกับใครเอาแต่เรียนน่ะแล้วก็ผลลัพธ์คือได้ที่1ได้ประถม3ประถม4ประถม5ประถม6ประถม7แล้วก็ไม่มีเงินเรียนโรงเรียนเดิมต้องย้ายเรียนโรงเรียนประจำอำเภอก็ได้ที่1ประถมศึกษาปีที่1ปีที่2ปีที่3แต่เด็กก็จะคิดว่าเอาตัวเองให้รอดโดยไม่เป็นปัญหาคนอื่นแค่นี้เองมันจะขยายขึ้นมาปัจจุบันนี้ว่าพอเราตั้งหลักได้ถ้าเราช่วยคนอื่นได้เราก็จะช่วยปัจจุบันนี้ก็รู้สึกว่าเวลาเจออะไรเราก็อยากช่วยคนเนี่ยอาจจะเป็นเพราะส่วนหนึ่งเราเห็นความตรากตรำหรือความโอเคเป็นหน้าที่ของแม่หรือของครอบครัวจริงแต่ว่ามันตอนเราไม่รู้หรอกว่านะเป็นหน้าที่แม่เราส่วนมีคนดูแลเราขนาดนี้แบบว่าจำได้แบบต้องไปหากระเพาะปลามาตุนให้กินเพื่อบำรุงร่างกายช่วงที่ใกล้หายอะไรเงี้ยคือต้องนั่งสำล้อไปกับแม่ไปในแบบถ้าเป็นวัดจีนอยู่ในป่าลึกอะไรเงี้ยรู้สึกว่าไอการที่มันคนมาแคร์กับเราขนาดนี้ถ้าโอเคก็เป็นหน้าที่แม่แต่ว่าไอความรู้สึกแบบนี้มันอยู่ในตัวเราพอสมควรนะด้วยว่าเจอใครเดือดร้อนเราก็อยากช่วยนะมันมาโดยลำดับขั้นนะคือพอเรารู้สึกว่าเราไอค่าใช้จ่ายพื้นฐานของเรามันมีพอแล้วแล้วก็เราก็เริ่มมามองเริ่มกลับไปเยี่ยมบ้านแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าก็ยังเป็นเรื่องในบ้านอยู่นะก็พี่น้องเยอะมากพี่น้อง9คนหลาน10คนเนี่ยเกือบ20คนเราก็เริ่มเห็นว่าบ้านก็ยังอยู่กันระทดระทวยก็กลับไปด้วยพูดแล้วเหมือนรู้สึกว่ายังไม่ได้ทำอะไรเพื่อสังคมเหมือนกันนะแต่คิดว่าถ้าหน่วยนึงในสังคมตรงนี้คือครอบครัวเรามั่นคงดีเนี่ยถ้าทุกคนเป็นอย่างนี้หมดเนี่ยผลลัพธ์มันก็ดีง่ายๆเลยเหมือนพุทธศาสนาคือไม่ต้องไปสอนคนอื่นทำดีอะสอนตัวเองสอนตัวเองผมคงต้องเน้นย้ำตลอดว่าสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดคือต้องเริ่มจากตัวเราเองนะทำตัวเองให้มีคุณค่าที่สุดแล้วก็ช่วยคนอื่นให้มีคุณค่าตามมาด้วยช่วยด้วยความรู้สึกจริงๆไปทานข้าวสีฟ้าอะไรกันกับลูกค้าแล้วกับข้าวเหลือเนี่ยเราก็จะขอห่อรวมกันแล้วก็จะมาให้เมดที่ออฟฟิศเราก็บอกนี่ใช้ช้อนกลางนะไม่ได้เลี้ยงลูกค้ากันเหลือยังร้อนอยู่เลยอย่างเต้าหู้ทอดอะไรเงี้ยก็จะให้เขาเราบุ๊มหนึ่งเขารู้สึกแปลกๆนะแต่หลังๆพอให้สัก 2-3 ครั้งไม่ได้ทุกวันนะครับแววตาที่เขารู้สึกเซฟเราก็รู้สึกว่าไม่ได้แปลกมากเราก็ดีกับเขาอะเพราะเรารู้ว่ารายได้เขาไม่ดีแน่ๆอย่างเงี้ยแบบตาที่เขามองเราแล้วรู้สึกแฮปปี้ขึ้นมานะผมไม่ได้หลับจริตนะผมมีบางครั้งน้ำตาคลอเลยซ้ำเลยนะคือบางครั้งมันไม่ได้ช่วยปัญหาหรอกมันการเอาปลาไปให้เขามันไม่ได้สอนวิธีตกปลาให้เขาอะ
คนที่เขาขาดแคลนอ่ะหรือคนที่เขาลำบากเนี่ยเวลาเขามองสบตาเราแล้วเขานิดเฮลเนี่ยแล้วเราเกิดเขาได้ขึ้นมาเนี่ยโหมันแตกต่างโดยสิ้นเชิงกับประเภทต้องการความช่วยเหลือแล้วเราเมินเขาไปเนี่ยเพราะความรู้สึกตรงนี้มันสั่งสมแล้วมันหรือไม่มันก็กัดกร่อนความรู้สึกนะเราเคยเดินสกายวอล์กนี่เราเคยสังเกตว่ามีแม่บ้านคอยเช็ดราวเหล็กราวพรมนี่เราเคยสังเกตพอแล้วไม่เคยสังเกตเขาจริงๆเขาไม่ผมไม่รู้เลยว่าเมื่อคืนเขาหรือว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้เขาต้องเจอเขามีปัญหาอยู่เราก็จะแก้ยังไงอยู่ตัวเช็ดเสร็จแล้วจะโดดเองก็ได้คือไม่ได้ความว่าก็จะลำบากทุกคนนะแต่ว่าถ้าเราสังเกตดีๆแล้วก็แชร์กันหน่อยเนี่ยผมว่ามันก็จะ